การเดินเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่เราทำทุกวันแต่เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานกันของข้อต่อและกล้ามเนื้อหลายส่วนนับตั้งแต่วินทีที่เราก้าวแรกร่างกายของเราจะเต้นรำในการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนโดยที่แขนขาและลำตัวของเราทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลและความมั่นคงแขนของเรามีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลและความมั่นคงขณะเดินเมื่อเราเดินขาของเราจะเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรโดยงอและยืดออกเพื่อขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าการเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดการแกว่งตามธรรมชาติในร่างกายของเราซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียความสมดุลและความมั่นคงได้หากไม่ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมนั่นคือสิ่งที่แขนของเราเข้ามาการแกว่งแขนช่วยต้านการเคลื่อนไหวของขาและรักษาจุดศูนย์ถ่วงให้มั่นคงขณะที่เราเดินแขนของเราจะแกว่งไปข้างหน้าและข้างหลังทำหน้าที่เป็นเครื่องถ่วงขาของเราซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของเราและป้องกันไม่ให้เราโยกหรือสะดุดนอกจากนี้การเคลื่อนไหวของแขนยังช่วยสร้างแรงผลักดันที่สามารถขับเคลื่อนร่างกายไปข้างหน้าได้เมื่อเราแกว่งแขนเราจะสร้างแรงที่ช่วยดันร่างกายไปข้างหน้าทำให้เดินและรักษาจังหวะได้ง่ายขึ้นการรักษาจุดศูนย์ถ่วงให้คงที่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการล้มและรักษาท่าทางที่เหมาะสมเมื่อเราเดินร่างกายของเราจะถ่ายน้ำหนักจากเท้าข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งอย่างต่อเนื่องและแขนของเรามีบทบาทสำคัญในการรักษาจุดศูนย์ถ่วงให้มั่นคงการแกว่งแขนจะทำให้เราสามารถรักษาสมดุลและป้องกันไม่ให้ร่างกายโยกหรือเอนไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปนอกจากนี้วิธีที่เราแกว่งแขนยังส่งผลต่อการเดินและประสิทธิภาพการเดินโดยรวมของเราด้วยนักวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างการสวิงแขนกับระยะก้าวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินของเราด้วยการแกว่งแขนให้สอดคล้องกับก้าวย่างของเราเราจะสามารถปรับปรุงความเร็วในการเดินและลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการเคลื่อนไหวร่างกายของเราโดยชีวกลศาสตร์ของการเดินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานของข้อต่อและกล้ามเนื้อหลายส่วนแขนของเรามีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลและความมั่นคงขณะเดินและการแกว่งแขนจะช่วยต้านการเคลื่อนไหวของขาและรักษาจุดศูนย์ถ่วงให้มั่นคงด้วยการทำความเข้าใจชีวกลศาสตร์ของการเดินเราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินของเราและลดความเสี่ยงของการหกล้มและการบาดเจ็บได้การเดินตัวตรงด้วย2ขาเป็นการปรับตัวที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถครองดินแดนมาเป็นเวลาหลายล้านปีความสามารถนี้เรียกว่าการเดิน2เท้าได้ให้ข้อได้เปรียบด้านวิวัฒนาการมากมายที่ช่วยให้มนุษย์เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายข้อดีที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเดิน2เท้าคือความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยการเดิน2ขามนุษย์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการคลานหรือเคลื่อนไหวทั้ง4ข้างเอาความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้มนุษย์สามารถเดินทางในระยะทางที่มากขึ้นเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆและสำรวจดินแดนใหม่ๆนอกจากความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วการมี2เท้ายังทำให้มนุษย์สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในแบบที่สัตว์อื่นไม่สามารถทำได้การใช้อาวุธของเราในการพกพาเครื่องมือและทรัพยากรทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใหม่ได้สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดและความสำเร็จของมนุษย์เนื่องจากช่วยให้เราสามารถตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใหม่และเจริญเติบโตในระบบนิเวศที่หลากหลายข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเดิน2เท้าคือความสามารถในการสื่อสารและแสดงท่าทางด้วยแขนของเราการใช้แขนของเราในการถ่ายทอดข้อมูลและแสดงออกทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสิ่งนี้จำเป็นสำหรับการสร้างสังคมที่ซับซ้อนและการร่วมมือกันเนื่องจากช่วยให้เราถ่ายทอดความหมายที่ละเอียดอ่อนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้นอกจากนี้การมี2เท้ายังทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้มากมายด้วยการใช้อาวุธของเราในการสร้างและจัดการเครื่องมือเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้เราครองดินแดนได้ตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงสถาปัตยกรรมความสามารถของเราในการเดินตัวตรงและใช้แขนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างโลกสมัยใหม่
ดยความสามารถในการเดินตัวตรงด้วย2ขาเป็นการปรับตัวที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถคลอนองค์ดินอแดนมาเป็นเวลาหลายล้านปีความมาสามารถในการเดินและแกว่งแขนของเรามีบทบาทสำคัญในความสำเร็จนี้เนื่องจากช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมต่างๆสื่อสารและแสดงท่าทางกับผู้อื่นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงข้อได้เปรียบเชิงวิวัฒนาการเหล่านี้ช่วยให้มนุษย์เจริญเติบโตในระบบนิเวศที่หลากหลายและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่เราพึ่งพาในปัจจุบันการเดินและแกว่งแขนไม่ใช่แค่เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยการควบคุมทางระบบประสาทที่แม่นยำด้วยสมองของเราต้องประสานการเคลื่อนไหวของแขนขารักษาสมดุลและท่าทางและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องใช้การประสานงานของกล้ามเนื้อกระดูกและระบบประสาทหลายส่วนการศึกษาพบว่าบริเวณสมองที่รับผิดชอบในการแกว่งแขนและเดินมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดตัวอย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองสังการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวโดยสมัครใจก็มีบทบาทในการควบคุมการแกว่งแขนเช่นกันสมองน้อยซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานการเคลื่อนไหวและการทรงตัวยังทำงานในระหว่างการแกว่งแขนอีกด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประสาทเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีการประสานงานกันสูงเมื่อเราเดินสมองของเราจะปรับการเคลื่อนไหวของแขนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลและความมั่นคงสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศหรือสภาพแวดล้อมเช่นการขึ้นหรือลงบันไดหรือการเดินบนพื้นที่ไม่เรียบนอกจากนี้วิธีที่เราแกว่งแขนยังส่งผลต่อการเดินและประสิทธิภาพการเดินโดยรวมของเราด้วยนักวิจัยพบว่าวิธีที่เราแกว่งแขนส่งผลต่อวิธีการถ่ายเทน้ำหนักจากเท้าข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งซึ่งอาจส่งผลต่อการทรงตัวและความมั่นคงของเราด้วยการปรับการเคลื่อนไหวของแขนเราจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเดินและปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินโดยรวมของเราได้นอกจากนี้การควบคุมการแกว่งแขนและการเดินทางระบบประสาทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสมองเท่านั้นระบบประสาทส่วนปลายซึ่งรวมถึงเส้นประสาทที่เชื่อมต่อสมองและไขสันหลังเข้ากับส่วนอื่นๆของงอร่างกายยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแกว่งแขนและการเดินเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อของเราเช่นส่งสัญญาณจากสมองไปยังกล้ามเนื้อของเราสั่งให้กล้ามเนื้อหดตัวและผ่อนคลายในลักษณะที่ประสานกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวที่ต้องการโดยการควบคุมการแกว่งแขนและการเดินทางระบบประสาทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานของระบบประสาทหลายระบบสมองของเราต้องควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขาอย่างแม่นยำรักษาสมดุลและท่าทางและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมด้วยการทำความเข้าใจว่าสมองควบคุมการแกว่งแขนและการเดินอย่างไรเราจะสามารถเข้าใจกลไกของระบบประสาทที่รองรับการเคลื่อนไหวและการทรงตัวและพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหวและความมั่นคงโดยรวมของเราการแกว่งแขนขณะเดินสามารถช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้จริงการศึกษาพบว่าเมื่อเราแกว่งแขนเราจะใช้พลังงานน้อยลงเพื่อรักษาฝีเท้าและเอาชนะการต่อต้านเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแขนจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้ร่างกายขับเคลื่อนไปข้างหน้าส่งผลให้ปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการขยับขาลดลงความคิดที่ว่าการแกว่งแขนสามารถช่วยเราประหยัดพลังงานอาจดูเหมือนขัดกับสัญชาตญาณในตอนแรกท้ายที่สุดแล้วการขยับแขนของเราต้องใช้พลังงานมากกว่าการเดินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่าการประหยัดพลังงานจากการแกว่งแขนมีมากกว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการขยับแขนอย่างมากผลการศึกษาพบว่าการแกว่งแขนสามารถลดพลังงานที่ต้องใช้ในการเดินได้มากถึง 5-10%แล้วมันทำงานยังไงล่ะเมื่อเราแกว่งแขนเราจะสร้างแรงที่ช่วยขับเคลื่อนร่างกายของเราไปข้างหน้าพลังนี้เกิดจากการขยับแขนและโมเมนตัมของร่างกายการใช้แรงนี้ทำให้เราสามารถลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการขยับขาซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้พลังงานมากที่สุดขณะเดินนอกจากนี้การแกว่งแขนยังช่วยลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการรักษาอัตราการก้าวของเราอีกด้วยเมื่อเราเดินเราต้องใช้แรงกดพื้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเร็วของเราด้วยการแกว่งแขนเราสามารถสร้างแรงที่ช่วยรักษาจังหวะก้าวของเราและลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการทำเช่นนั้น
นอกจากนี้การแกว่งแขนยังสามารถช่วยลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการเอาชนะความต้านทานได้อีกด้วยเมื่อเราเดินเราต้องเผชิญกับแรงต้านจากสิ่งแวดล้อมเช่นแรงต้านของอากาศและแรงโน้มถ่วงด้วยการแกว่งแขนเราสามารถสร้างแรงที่ช่วยในการเอาชนะความต้านทานนี้และลดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการทำเช่นนั้นประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการแกว่งแขนขณะเดินนั้นชัดเจนการสร้างโมเมนตัมและลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการรักษาความเร็วและเอาชนะแรงต้านการแกว่งแขนสามารถช่วยให้เราประหยัดพลังงานและเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณออกไปเดินเล่นลองแกว่งแขนดูว่ามันจะช่วยประหยัดพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินโดยรวมของคุณได้อย่างไรนักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหวเพื่อศึกษาชีวกลศาสตร์ของการเดินและการแกว่งแขนจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของแขนขาของเราพวกเขาพบว่ามีความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างการแกว่งแขนและระยะก้าวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินของเรากล่าวอีกในหนึ่งวิธีที่เราแกว่งแขนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดินของเราและการปรับเปลี่ยนการแกว่งแขนเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญเทคโนโลยีการจับความเคลื่อนไหวใช้เซ็นเซอร์เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเครื่องหมายที่วางอยู่บนจุดเฉพาะบนร่างกายเช่นข้อต่อเพื่อจับการเคลื่อนไหวของแขนขาในพื้นที่3มิติช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของแขนและขาและวิธีที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการเดินการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการแกว่งแขนและระยะก้าวเมื่อเราแกว่งแขนเราจะสร้างแรงที่ช่วยขับเคลื่อนร่างกายของเราไปข้างหน้าแรงนี้จะรุนแรงที่สุดเมื่อแขนของเราแกว่งไปข้างหน้าและจะอ่อนแรงที่สุดเมื่อแกว่งไปข้างหลังด้วยการประสานการเคลื่อนไหวของแขนเข้ากับก้าวย่างของเราเราจะสามารถปรับแรงที่เกิดจากการแกว่งแขนให้เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับแรงที่จำเป็นในการเคลื่อนร่างกายไปข้างหน้านักวิจัยพบว่าอัตราส่วนความยาวก้าวเดินสวิงแขนที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ11ซึ่งหมายความว่าทุกก้าวที่เราเดินแขนของเราควรแกว่งไปข้างหน้าในระยะห่างเท่ากันโดยประมาณการรักษาอัตราส่วนนี้จะทำให้เราสามารถลดพลังงานที่ต้องใช้ในการเดินและปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินโดยรวมของเราได้นอกจากนี้การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนการแกว่งแขนเล็กน้อยสามารถนำไปสู่การปรับปรุงงอประสิทธิภาพการเดินได้อย่างมากตัวอย่างเช่นการเพิ่มความกว้างงอของการแกว่งแขนเพียง 10% ผู้เข้าร่วมในการศึกษา1สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ 5% นี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการแกว่งแขนก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการเดินโดยชีวกลศาสตร์ของการเดินและการแกว่งแขนมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดจากการวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของแขนขาของเรานักวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างการแกว่งแขนและระยะก้าวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินของเราด้วยการประสานการเคลื่อนไหวของแขนกับก้าวย่างเราจะสามารถลดพลังงานที่ต้องใช้ในการเดินและปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินโดยรวมของเรา